สอพึงมีคืออะไรลืมป้ายห้าสี่สามสองสอสอพึงมีคืออะไรยังงงกันอยู่ใช่ไหมคะถ้ายังงงอยู่จะอธิบายให้ฟังค่ะในการเลือกตั้งวันที่24มีนาคมนี้เราจะเลือกสสทั้งหมด500คนค่ะ500คนนี้ก็จะแบ่งออกเป็นสสเขต350คนและสสแบบบัญชีรายชื่อหรือ Party List อีก150คนค่ะแต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้เราจะใช้บัตรแค่ใบเดียวเท่านั้นค่ะกา1ใบได้ทั้งสสเขตและสสบัญชีรายชื่อในรอบเดียวแต่ถ้ายังนึกไม่ออกนะคะเดี๋ยวพอจะวาดให้ดูค่ะสมมุติว่าพลอยอยู่กทม.เขต1แล้วพลอยจะเลือกผู้สมัครจากพรรค A คะแนนของพลอยนะคะกาลงไปจะนำไปบวกเพิ่มให้ผู้สมัครและในขณะเดียวกันก็จะไปบวกเพิ่มให้พรรคด้วยค่ะสมมุติว่ามีคนเลือกตั้งทั้งประเทศแล้วเลือกพรรค A เหมือนพลอยทั้งหมด8ล้านคนตัวเลข8ล้านนี้เองล่ะค่ะที่จะนำมาคิดส.ส.ที่พรรค A ควรจะมีในสภาโดยจะนำมาเข้าสูตรนี้ค่ะเป็น8ล้านหารด้วย xx นี้คืออะไร x นี้คิดจากจำนวนบัตรดีทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้หารด้วยจำนวนส.ส.ที่จะมีในสภาสมมุตินะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เรานับบัตรดีได้ทั้งหมด40ล้านใบเราก็จะนำมาหารด้วยส.ส.ในสภาก็คือ500คนก็จะได้เป็น 80,000 ได้เป็น 80,000 คนค่ะตัวเลข 80,000 นี้หมายความว่าส.ส. 1คนจะเป็นส.ส.ได้ต้องมีเสียงสนับสนุนจากประชาชนทั้งหมด 80,000 เสียงหรือพรรคการเมืองหนึ่งถ้าจะได้ที่นั่ง1ที่นั่งก็ต้องได้เสียงจากประชาชน 80,000 เสียงเป็นอย่างต่ำค่ะกลับมาที่สไลด์นี้นะคะตัวเลข 80,000 เมื่อกี้จะถูกนำมาแทนค่า x ก็จะได้เป็น8ล้านหารด้วย 80,000 ก็จะได้100ใช่ไหมคะหมายความว่าพรรค A ก็จะมีจำนวนส.ส.พึงมี100คนคราวนี้รู้จำนวนส.ส.พึงมีแล้วเราก็นำมาคิดจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อได้แล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะรู้จำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยเราต้องรู้นะคะว่าพรรค A ชนะส.ส.เขตมาแล้วกี่คนสมมุติว่าพรรค A ชนะส.ส.เขตมาแล้ว50คนพรรค A มีส.ส.พึงมีได้100คนพรรค A ก็จะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อเพิ่มอีก50คนรวมเป็น100คนหรือถ้าพรรค A ชนะส.ส.เขตไปแล้ว80คนก็จะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อเพิ่มอีก20คนค่ะแต่ในกรณีที่พรรค A ได้ส.ส.ชนะแบบเขตแล้ว100คนพอดีก็จะไม่ได้ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเพิ่มนะคะหรือถ้าได้เกินสมมุติพรรค A ชนะส.ส.เขต120คนก็จะได้120คนตามที่ชนะจริงแต่จะไม่ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อเพิ่มค่ะแฟนข่าว Workpoint เข้าใจคำว่าส.ส.พึงมีหรือยังคะถ้ายังไม่เข้าใจเปิดดูคลิปนี้วนไปเลยค่ะ